1ลดกับ1เพิ่มมันจะช่วยทำให้เราสามารถรอดพ้นอยู่ได้มีเงินกินมีเงินใช้ก้าวผ่านไอ้เจ้าตัวช่วงวิกฤตโควิด-19ได้อย่างไรสวัสดีครับพบกับผมธนาวัฒน์ศิริวัฒนกุลเป็นครั้งแรกนะครับกับรายการไทย PFA Talk ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบทุกวันนี้ที่หลายๆคนอาจจะกำลังทำงานอยู่ที่บ้าน Work from Home กันถูกไหมครับจากสถานการณ์ไอ้เจ้าตัวไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งช่องไทย PFA ทาง YouTube นะครับหรือว่ากดติดตามทางแฟนเพจของไทย PFA เพื่อที่เราจะได้มีรายการดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนดูในสถานการณ์ที่ไม่ปกติจนถึงมันปกติเราก็จะมีรายการอย่างนี้นำเสนอความรู้ดีๆทางการเงินมอบให้กับกันไปเรื่อยๆครับความไม่ปกติที่ทำให้สถานการณ์มาถึงจุดนี้ได้เราคงต้องกล่าวเท้าความกันไปย้อนไปจนถึงวันที่13มกราคม2563นะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแถลงยืนยันเป็นครั้งแรกว่าเราพบผู้ป่วยที่ติดไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นหญิงชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยด้วยอายุวัย61ปีหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเราก็มีการค้นพบผู้ป่วยที่เป็นผู้เดินทางเป็นหญิงชาวจีนอีกเช่นกันในวัย74ปีเป็นผู้ป่วยรายที่2จนกระทั่งผู้ป่วยรายที่3ที่เราพบเป็นชาวนครปฐมที่เดินทางไปเที่ยวที่อู่ฮั่นก็จะเป็นคนไทยคนแรกครับที่เราพบว่ามีประวัติการเจ็บป่วยด้วยไวรัสโคโรนาหลังจากนั้นนะครับการแพร่ระบาดของไอ้เจ้าตัวไวรัสโคโรนาก็ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลกมาเรื่อยๆส่งผลทำให้ในปัจจุบันเรากำลังตกอยู่ในวิกฤตไอ้เจ้าตัวโควิด-19ตัวนี้ก็คงต้องบอกว่าจริงๆมันเริ่มต้นมาจากการที่พอมันมีไอ้เจ้าตัวไวรัสระบาดถูกไหมครับคนก็ไม่ท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวของเราก็เกิดปัญหาซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขเราจะพบว่าภาคการท่องเที่ยวหารายได้เข้าสู่ประเทศไทยคิดเป็นประมาณสักร้อยละ12ของ GDP เลยนะครับแต่มันไม่ได้จบแค่บอกว่าภาคการท่องเที่ยวมีปัญหาแค่นั้นห่วงโซ่การผลิตต่างๆที่มาจากการท่องเที่ยวก็เกิดปัญหาขึ้นตามมาเกิดปัญหาขึ้นตามมาประเทศไทยเราแต่เดิมนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่แล้วอันเนื่องมาจากการไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองต่างๆปัญหาทางการเมืองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานานเป็นทศวรรษรวมไปถึงนอกจากจะมีปัญหาทางการเมืองของเราแต่ก่อนหน้านี้เราก็มีสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแล้วก็ยังส่งผลกระทบมาถึงไทยเราอีกเสร็จแล้วระหว่างที่มีไอ้เจ้าตัววิกฤตโคโรนาเกิดขึ้นหรือไอ้เจ้าตัวโควิด-19 เราก็ยังเจอปัญหาสงครามราคาน้ำมันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับทางรัสเซียสารพัดปัญหาที่รุมเร้ากันมาเนี่ยแหละครับที่นำมาสู่ไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19 ในวันนี้แล้วก็ตามมาด้วยคำถามที่หลายๆคนเริ่มต้นที่จะถามกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าแล้วเราจะมีวิธีการมีเคล็ดลับอย่างไรง่ายๆให้เราสามารถบริหารเงินสามารถที่จะอยู่รอดกันไปได้จนพ้นไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19 ปัจจัยต่างๆที่ผมกล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับที่รวมกับไอ้เจ้าตัวไวรัสโคโรนาแล้วเราก็จะมาเรียกรวมๆกันว่าเนี่ยมันทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 ตัวเนี้ยมันก็เลยส่งผลทำให้คนไทยของเราตอนนี้ถ้าผมจะแบ่งเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1กลุ่มนี้คือคนที่อาจจะโชคดีหน่อยยังมีงานทำแล้วก็ยังมีเงินแต่คนกลุ่มนี้ก็เริ่มไม่สบายใจถูกไหมครับว่าไอ้ที่เราบอกว่าเรามีงานทำตกลงเดือนหน้าเดือนถัดไปอีก2เดือนถัดไปถ้าเกิดเหตุการณ์ยังไม่ได้คลี่คลายเรายังไม่สามารถออกนอกบ้านกันได้ธุรกิจจะสามารถดำเนินไปได้ตามปกติหรือเปล่าแล้วตัวเองยังจะมีงานทำอีกไหมแล้วยังจะมีเงินใช้ต่อไปได้หรือเปล่าอันนั้นก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่2นี้จะเริ่มมีปัญหาว่ามีงานทําก็จริงแต่เริ่มไม่มีเงินเพราะอะไรหรอครับก็เพราะว่าหลายๆคนที่ยังมีงานทําแต่ตอนนี้ที่ทํางานอาจจะบอกว่าขอลดเงินเดือนเหลือ 50% หรือ 20% หรือบางที่อาจจะบอกว่าขอให้ leave without pay นั่นก็คือไม่ได้ทํางานแต่ยังมีตําแหน่งงานอยู่ยังไม่ได้กบงานแต่ไม่มีเงินเดือนคําถามก็จะตามมาแล้วบอกว่างานยังมีอยู่ก็จริงแต่ไม่มีเงินใช้แล้วเราจะทํายังไงกลุ่มที่3ครับคนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยคนกลุ่มนี้คือคนที่บอกว่างานก็ไม่มีทำแล้วแล้วเงินก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังมีงานทำยังมีเงินอยู่แต่ก็เริ่มกังวลใจแล้วว่าอนาคตจะมีเงินใช้ไหมกับคนที่มีงานทำแต่ไม่มีเงินรวมไปถึงคนที่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานคน3กลุ่มนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเราจะมีวิธีง่ายๆที่ทำได้จริงยังไงที่จะทำให้เราสามารถอยู่รอดพ้นไปได้ก้าวผ่านไอ้เจ้าตัวช่วงวิกฤตของโควิด-19 ตัวนี้ไปได้จริงๆแล้วเคล็ดลับที่ผมจะพูดถึงนี้เอาจริงๆมันไม่ได้ลับหรอกนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินกันมานานแต่เราไม่ได้ตั้งใจฟังหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าที่บอกว่าได้ยินแต่ไม่ได้ฟังคืออะไรคำว่าได้ยินก็คือบอกเราได้ยินเสียงเข้ามาในโสตประสาททางหูของเรา
แต่ว่าไม่ได้ฟังก็คือว่าเราได้ยินเสียงแล้วเราไม่ได้เอาไอ้เจ้าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยครับมาตีความสร้างเป็นความเข้าใจกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาตั้งใจฟังกันครับว่าไอ้เจ้าตัวเคล็ดลับที่ผมบอกว่า1ลดกับ1เพิ่มที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาหลายรอบแล้วมันจะช่วยทำให้เราสามารถรอดพ้นอยู่ได้มีเงินกินมีเงินใช้ก้าวผ่านไอ้เจ้าตัวช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19 ถ้าจะมองว่ามันเป็นวิกฤตก็ได้ครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นโอกาสมันเป็นโอกาสอะไรล่ะครับมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราทุกคนได้กลับมาอยู่ที่บ้านมีเวลาที่เราจะกลับมานั่งคิดกันสักนิดนึงครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เราพยายามทำงานหาเงินให้มากที่สุดแต่แล้วเงินของเราอะครับมันถูกใช้ไปในสิ่งที่มันจำเป็นหรือเปล่าผมอยากจะให้เราลองกลับมาทบทวนกันนิดนึงว่าไอ้เจ้าเงินหลายคนอาจจะบอกว่าก็เงินของเราเราจะใช้ยังไงก็ได้แล้วเงินที่เราใช้เนี่ยจริงๆเราก็ยังเหลืออีกนะแต่ผมอยากจะให้มองครับว่าเงินที่เราเอาไปใช้เราเอาไปซื้อทรัพยากรของโลกนี้มาเราทุกคนมีส่วนร่วมที่จะต้องรับผิดชอบกับโลกใบนี้ด้วยการใช้ทรัพยากรพวกนั้นที่เราใช้เงินของเราไปซื้อมาเราใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือไม่และนั่นก็เลยทำให้ผมบอกว่าวิธีง่ายๆเลยครับที่เราจะอยู่รอดผ่านไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19 ไปได้ก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องมีการลดรายจ่ายซึ่งเอาจริงๆแล้วทุกคนสามารถที่จะทำได้ทันทีเดี๋ยวนี้กับการเพิ่มรายได้จริงๆแล้ว2เรื่องนี้ครับเราต้องทำควบคู่กันไปเพราะลองคิดดูนะครับว่าถ้าผมมองเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆการเพิ่มรายได้มันก็เหมือนกับผมที่หาบน้ำเอามาใส่อยู่ในตุ่มแต่การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายรายจ่ายของเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับไอ้เจ้ารูรั่วที่อยู่ในตุ่มเพราะฉะนั้นลองนึกดูนะครับว่าเราอุตส่าห์ที่จะขึ้นภูเขาไปแบกน้ำมาใส่ตุ่มเราอุตส่าห์เดินไปลำธารที่อยู่ห่างไกลมากเลยเพื่อหาน้ำเข้ามารวมตุ่มกันส่งผลทำให้พ่อก็ต้องไปทำงานที่หนึ่งแม่ต้องทำงานอีกที่หนึ่งลูกก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งเรียกได้ว่าแทบจะบ้านแตกสาแหลกขาดเพื่ออะไรหรอครับเพื่อที่จะใช้ไอ้เจ้าตัวหยาดเหงื่อแรงกายของทุกคนไปหาเงินมาใส่ตุ่มให้ได้มากที่สุดแต่จะมีประโยชน์อะไรครับถ้าไอ้เจ้าตุ่มใบนี้มันเต็มไปด้วยรูรั่วเต็มไปหมดเลยรูรั่วพวกนี้ก็คือค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายต่างๆที่มันอาจจะเป็นรายจ่ายที่ใช้จ่ายจากความต้องการของเราแต่มันไม่ใช่รายจ่ายที่มันจำเป็นแล้วถ้าเกิดรูรั่วของตุ่มใบนี้มันมีอยู่เต็มไปหมดมันมีอยู่ทั่วไปหมดไม่ว่าคุณจะเติมน้ำใส่เข้าไปในตุ่มเท่าไหร่มันก็คงไม่มีทางหรอกครับที่จะทำให้ตุ่มใบนี้มันเต็มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาชวนคุยกันในครั้งนี้ก็คือว่าเราจะอยู่รอดพ้นไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19 ไปได้แล้วเราก็จะใช้ไอ้เจ้าวิกฤตตัวนี้ล่ะครับเปลี่ยนเป็นโอกาสให้หลังวิกฤตที่จะเกิดขึ้นเราสามารถเดินทางเข้าไปสู่ทำเนียบของเศรษฐีกันได้อย่างง่ายๆเริ่มต้นก็คงหนีไม่พ้นกับการลดรายจ่ายทันทีนะครับแต่เราจะลดรายจ่ายพวกนี้ได้เราคงต้องถามตัวเราเองก่อนว่าวันนี้เรารู้ไหมว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีค่าใช้จ่ายเรามีรายจ่ายอะไรบ้างเราหาเงินกันมาได้เราเอาไปใช้จ่ายในรายการอะไรกันบ้างครับหลายคนอาจจะนึกไม่ออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19 มันช่วยทำให้เรามีเวลากลับมาทบทวนว่าอดีตที่ผ่านมาเงินที่เราหามาเราเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นหรือเปล่าค่อยๆลองคิดดูครับเพราะธรรมชาติสร้างโอกาสให้เราแล้วให้เราได้มีโอกาสหยุดคิดทบทวนแต่ถ้าใครยังพยายามบอกว่านึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจริงๆอีกวิธีการนึงที่อาจจะมีตัวช่วยได้ลองไปลื้อค้นไอ้เจ้าตัวสเตทเมนต์บัตรเครดิตขึ้นมาดูสิครับเพราะไอ้เจ้าตัวสเตทเมนต์บัตรเครดิตที่เราใช้ทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะสรุปรวมรายการมาให้ว่าในเดือนที่ผ่านมาเรามีรายการใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วเราลองมาดูสิครับว่ารายการไหนที่มันจำเป็นรายการไหนที่มันไม่จำเป็นใช้โอกาสนี้ล่ะครับตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปซึ่งไอ้เจ้าตัวรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกรายจ่ายผันแปรต่างๆที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของเราเราสามารถที่จะกำหนดมันได้ตามอำเภอใจนอกจากการลดรายจ่ายแล้วอีกส่วนหนึ่งนั้นเราอาจจะเพิ่มรายได้เข้ามาช่วยทำให้เราสามารถรอดพ้นจากไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19 นี้ไปได้กลยุทธ์1ลด1เพิ่มที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ที่จะเป็นเคล็ดลับวิธีการบริหารเงินแบบง่ายๆให้เราสามารถอยู่รอดพ้นผ่านไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19 ไปได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำกันได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะครับไม่เชื่อลองมาฟังผมพูดกันต่อไอ้เจ้าตัว1ลดตัวนี้รายจ่ายผมย้ายคุณนึกง่ายๆเลยครับว่ามันลดได้ง่ายๆจริงๆแค่คุณตั้งใจที่จะทำแล้วผมเชื่อว่าวิกฤตโควิด-19 จะทำให้เราทุกคนมีจุดตั้งต้นที่จะลดรายจ่ายกันจริงๆ
เช่นตื่นเช้ามาถูกไหมครับลองนึกดูปกติเนี่ยเราไปเข้าห้องน้ำเราไปล้างหน้าแปรงฟันมีกี่คนครับที่มีแก้วมีขันมารองน้ำอยู่บางคนอาจจะใช้มือรองน้ำอยู่ในการเอาน้ำเข้ามาบ้วนปากบางคนก็ใช้มือรองน้ำเพื่อมาล้างหน้าคุณเคยนึกไหมครับว่าระหว่างที่เรารองน้ำอยู่แล้วเราเอาน้ำมาบ้วนปากเอามาล้างหน้าระหว่างนั้นเราก็ยังเปิดก๊อกน้ำอยู่มันมีน้ำที่สูญเสียไปเท่าไหร่แล้วดีไม่ดีถ้าคุณพิจารณาแล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดกันจริงๆซึ่งอันนี้ครับก็อยากจะรณรงค์กันด้วยเพราะว่าในอนาคตหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ไปได้มันยังมีวิกฤตภัยแล้งที่ยังรอทุกคนอยู่นอกจากคุณจะสามารถลดรายจ่ายในเรื่องของค่าน้ำประปาไปได้เกือบครึ่งเรายังมีส่วนร่วมทำให้ทุกคนในประเทศนี้มีน้ำใช้กันอย่างพอเพียงเนื่อลดรายจ่ายในเรื่องค่าน้ำถูกไหมครับลองมาดูค่าไฟก็ได้ค่าไฟเนี่ยเคยไหมครับที่เราเปิดไฟทิ้งเอาไว้โดยไม่จำเป็นบางทีเราเปิดไฟทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเลยในห้องที่บางทีไม่มีความจำเป็นต้องใช้บางทีเราเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้แล้วเราก็เดินไปนู่นไปนี่มานี่แล้วค่าไฟฟ้าของแอร์ล่ะครับอีกตั้งเท่าไหร่นอกจากนั้นบางคืนเอาจริงๆอากาศบางช่วงอากาศมันก็เย็นสบายอยู่ถ้าเราลองปิดแอร์ปิดเครื่องปรับอากาศแล้วลองมานอนสัมผัสกับอากาศเย็นๆตามธรรมชาติบริสุทธิ์บางทีมันก็ได้ฟีลลิ่งอีกแบบนึงเหมือนกันแล้วก็ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้เราได้เหมือนกันค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจ่ายค่าโทรศัพท์กันบางคนเนี่ยตามแพ็กเกจเนี่ยอาจจะร่วมเป็นพันหรือบางคนพันกว่าบาทก็มีคุณเคยนึกไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณใช้มันครบหรือเปล่าตามโปรโมชั่นโปรโมชั่นอาจจะบอกว่าให้เราสามารถใช้โทรได้เป็นพันนาทีเลยจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องโทรถึงพันนาทีหรือเปล่าจริงๆแล้วเรามีความจำเป็นไหมที่ต้องใช้โทรศัพท์ในการโทรหากันแล้วยิ่งทุกวันนี้อยู่ที่บ้านถูกไหมครับบางคนก็มีค่าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อยู่แล้วทำไมเราไม่ลดค่าโทรศัพท์ลงใช้ไอ้เจ้าตัว Wi-Fi นี่แหละโทรไม่ว่าจะโทรผ่าน FaceTimeหรือจะใช้ไอ้เจ้าตัว LINE Call หรือบางคนใช้ไอ้เจ้าตัว Facebook ใช้ Messenger ใช้ WhatsApp ในการคุยกันนั่นก็เป็นอีกวิธีการนึงที่ทำให้เราสามารถลดค่าโทรศัพท์ลงไปได้รวมไปถึงค่าอินเทอร์เน็ตคุณเคยตรวจเช็คไหมครับว่าแต่ละเดือนบางคนเสียค่าอินเทอร์เน็ตเดือนนึง40กิกบางคน80กิกบางคนอันลิมิตจริงๆแล้วคุณใช้เดือนละเท่าไหร่กันแน่แค่เราปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นสักนิดนึงเราก็สามารถลดค่าโทรศัพท์ไปได้อีกละเดือนนึงผมเชื่อว่าหลายร้อยเลยทีเดียวหรือถ้านึกไม่ออกจริงๆผมอยากจะให้ทุกคนครับลองยกหูโทรไปหาโอเปอเรเตอร์โทรไปหา call center ของโอเปอเรเตอร์แต่ละเจ้าเลยว่ามีวิธีการไหนบ้างที่เขาจะช่วยหาโปรโมชั่นที่เหมาะกับเราในการลดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตแบบนี้ให้เราได้บ้างนอกจากนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าย้อนกลับไปใช้วิธีการติดต่อกันแบบเดิมบางทีก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ได้อีกเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนโทรไปหาใครก็ใช้ไอ้เจ้าตัวโทรศัพท์มือถือกันหมดเลยแต่เราลืมไปแล้วว่าทุกเดือนทุกเดือนบางคนยังคงจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐานอยู่การโทรศัพท์พื้นฐานโทรเขาคิดเป็นต่อครั้งถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือมันคิดเป็นต่อนาทีบางครั้งจริงๆถ้าคุยยาวๆเนี่ยใช้โทรศัพท์พื้นฐานตามบ้านก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าโทรศัพท์ลงนอกจากในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยในชีวิตที่เราสามารถลดได้ยกตัวอย่างง่ายๆอีกอันหนึ่งเช่นคุณเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อถูกไหมครับหลายคนเวลาเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อไม่ได้มีลิสต์ในใจว่าเราจะซื้ออะไรก็เดินไปดูเรื่อยๆพอเดินไปดูเรื่อยๆเราก็จะได้ของที่เราไม่ตั้งใจติดไม้ติดมือมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำอัดลมซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้คุณเคยนึกไหมครับเคยสำรวจไหมครับว่าแต่ละครั้งที่คุณเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยแต่ละครั้งคุณจ่ายค่าสินค้าบริการในร้านสะดวกซื้อไปกี่บาทแล้วจริงๆแล้วของที่คุณตั้งใจซื้อจริงๆคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของเงินที่คุณเสียไปในแต่ละครั้งครับลองใช้โอกาสนี้พลิกวิกฤตมาคิดกันดูนะครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เรายังสามารถลดมันไปได้อีกบ้างนอกจากนั้นจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าการลดรายจ่ายมันทำได้ยากมันทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับลองนึกดูง่ายๆบางคนอาจจะบอกว่าอยากทานกาแฟถูกไหมครับของแบรนด์ดังๆต่างๆซึ่งในปัจจุบันผมก็จะไม่ได้บอกว่าให้เราลดให้เราเลิกทานแต่จริงๆแล้วเราแค่ปรับเปลี่ยนเวลาในการทานบ้างไหมคุณอยากกินกาแฟร้านดังอยากจะดื่มกาแฟร้านดังก็รอช่วงที่เขามีโปรโมชั่น1แถม1ซึ่งผมรับรองได้เลยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแทบทุกเดือนเลยรวมไปถึงร้านอาหารร้านดังต่างๆที่คุณอาจจะบอกว่าชอบทานร้านนั้นร้านนี้จังเลย
ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณเลิกทานแต่แค่บอกว่าให้เลือกทานของตามฤดูกาลตามโปรโมชั่นลองใช้แอปพลิเคชันในมือถือดูสิครับบางทีก็จะมีอาหารร้านดังๆร้านโปรดของคุณที่จะมีโปรโมชั่นอาจจะบอกว่าลด 30% ลด 50% ซื้อ1แถม1เนี่ยมาให้คุณทานได้ตลอดทั้งเดือนเลยเพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทานในวันที่เราอยากจะได้ทานแต่แค่ว่าวันนี้ที่เราอยากจะได้ทานเราอาจจะมีอีกโปรโมชั่นอีกแบรนด์นึงที่ปกติเราก็อยากทานอยู่แล้วเราก็เลือกใช้โปรโมชั่นให้ถูกต้องแค่นี้เองง่ายๆครับแค่เราใช้เวลาคิดทบทวนกับมันสักนิดนึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยผมไม่ได้บอกว่าให้คุณยกเลิกให้คุณละทั้งหมดที่คุณใช้ชีวิตแต่แค่ว่าเราคิดสักนิดนึงก่อนใช้เงินแค่นี้แหละครับก็สามารถลดรายจ่ายซึ่งผมรับรองได้เลยว่าถ้าคุณมาจดบันทึกจริงๆแต่ละเดือนแต่ละเดือนสำหรับบางคนอาจจะสามารถลดรายจ่ายไปได้เป็นหลักพันหรือว่าหลักร้อยเลยทีเดียวทีนี้เรามาดู1เพิ่มกันบ้าง1เพิ่มในที่นี้ก็คือการเพิ่มรายได้เอาจริงในทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเราบอกว่ารายได้ของคนแต่ละคนเนี่ยครับมันมาจาก3ทางด้วยกัน1มาจากการจ้างงาน2มาจากการลงทุน3อาจจะเป็นรายได้อื่นๆที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวที่เราอาจจะไม่สามารถไปกำหนดไปควบคุมมันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงไอ้เจ้าตัวการเพิ่มรายได้แบบที่ทุกคนสามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามมันไปนั่นก็คือการเพิ่มรายได้จากการจ้างงานทุกคนคงสงสัยถูกไหมครับว่าอ้าวก็มันเกิดวิกฤตโควิด-19ทำให้เรากำลังไม่มีงานทำกันอยู่เนี่ยหรือบางคนก็ตกงานมาแล้วจะมาบอกให้เพิ่มรายได้ได้ยังไงจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าในช่วงวิกฤตที่เราบอกว่าคนไม่มีงานทำกันจำนวนมากก็ยังมีหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะครับที่เขาต้องการแรงงานที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนก็คือว่าในเรื่องของการขนส่งโลจิสติกต่างๆเราจะพบว่าในช่วงนี้เขาประกาศรับคนที่จะเข้ามาช่วยขนส่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารหรือว่าขนส่งในสิ่งของต่างๆที่เรา work from home กันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งอันนั้นสำหรับคนที่อาจจะมีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวมีรถยนต์ส่วนตัวเราก็สามารถไปหารายได้จากส่วนนี้ได้ซึ่งผมก็รับรองได้เลยครับว่าไอ้เจ้ารายได้ตัวเนี้ยถ้าคุณลองไปพิจารณาดูดีๆมันอาจจะสามารถกลายเป็นรายได้หลักของคุณในอนาคตเลยก็ได้นอกจากไอ้เจ้าตัวรายได้จากอุตสาหกรรมในเรื่องของการขนส่งมันยังมีอุตสาหกรรมออนไลน์มากมายเต็มไปหมดเลยที่ตอนนี้ครับทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับมันแล้วก็ส่งผลทำให้โปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่มีความรู้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือการทำออนไลน์ต่างๆก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วก็ในเมื่อเราไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ช่องทางออนไลน์ก็เลยอาจจะเป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถทำให้คุณหารายได้เพิ่มเติมได้มากขึ้นแทนที่เราจะขายสินค้าบริการในช่องทางออฟไลน์แบบปกติวิกฤตโควิด-19 ก็อาจจะช่วยทำให้เราสามารถ transform ไอ้เจ้าตัวธุรกิจของเราสามารถที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นในทางออนไลน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทุกคน work from home ทุกคนก็ไม่มีความสะดวกสบายในการที่จะออกไปซื้อของข้างนอกเพราะฉะนั้นการขายของออนไลน์นั่นก็อาจจะเป็นอีกวิธีการนึงก็ได้ที่จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นเข้ามาอย่างไรก็ตามนอกจากที่จะเป็นรายได้จากพวกออนไลน์ต่างๆที่จะเพิ่มเติมขึ้นที่คุณสามารถที่จะทำได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเอง transform ธุรกิจของตัวเองก่อนที่จะถูกเทคโนโลยีเข้ามา disrupt นี่ก็อาจจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อีกเช่นกันนะครับผมก็อยากจะยกตัวอย่างของนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังคนหนึ่งนั่นก็คือก๊อฟฟักลิ่งฮีโร่นะครับทุกคนอาจจะรู้จักกันดีในนามของนักร้องถูกไหมครับแต่ในช่วงนี้คุณก็จะพบว่าผับบาร์สถานบันเทิงต่างๆก็ถูกปิดเพราะฉะนั้นก็ฟักลิ่งฮีโร่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีรายได้จากการที่จะออกไปร้องเพลงต่างๆแต่เขาไม่เคยหยุดคิดที่จะหารายได้ให้กับครอบครัวสิ่งที่เขาจะทำทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำได้ยังไงแต่เขาไม่เคยสนใจว่างานนั้นเป็นงานอะไรขอเพียงแค่มันเป็นงานที่สุจริตก็ฟักลิ่งฮีโร่ก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดแผงขายหมูปิ้งทุกคนอาจจะขำถูกไหมครับโอ้ยนักร้องมาขายหมูปิ้งแต่คุณรู้ไหมครับว่าแค่เขาขายหมูปิ้งมา2วันมีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์จากก็ฟักลิ่งฮีโร่ไปแล้วและนั่นผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในการที่จะสามารถหารายได้เพิ่มเติมขึ้นมาลองใช้ไอ้เจ้าช่วงวิกฤตโควิด-19ที่เราสามารถมีโอกาสในการหยุดพักเนี่ยครับลองคิดดูซิว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางไหนได้บ้างใครจะไปรู้ล่ะครับว่าวิกฤตโควิด-19 อาจจะเป็นจุดหักเหจุดเปลี่ยนทำให้คุณเป็นเศรษฐีคนใหม่หลังวิกฤตขึ้นมาก็ได้นอกจากการหารายได้เพิ่มขึ้นจากการจ้างงานจริงๆแล้วในช่วงปกติเนี่ยครับเราก็บอกว่าเราสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนได้อีก
แต่มาพูดถึงการลงทุนในวินาทีนี้หลายคนก็อาจจะมาบอกผมว่าโอ้โหเนี่ยเพิ่งขาดทุนจากหุ้นเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ขนาดเดียวกันถ้าคุณรู้จักวางแผนการลงทุนให้ดีคนที่เขารู้จักจัดสรรเงินลงทุนทำไอ้เจ้าสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็น asset allocation เขาก็จะมีเงินเหลืออยู่ส่วนหนึ่งแล้วเมื่อหุ้นราคามันลดลงมามากเขาก็สามารถเอาไอ้เจ้าเงินในส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยแหละครับที่อยู่ในบัญชีเงินฝากต่างๆหรืออยู่ในรูปแบบของกองทุนรวมตลาดเงินเข้ามาลงทุนแล้วก็สามารถได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นส่วนคนที่อาจจะบอกว่าในช่วงนี้ไม่ได้มีเงินที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมได้แล้วคุณก็อาจจะใช้วิกฤตโควิด-19 เนี่ยแหละครับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของไอ้เจ้าตัววิธีการลงทุนเพื่อที่ว่าเมื่อวิกฤตมันผ่านพ้นไปเราก็จะสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นอีกทางนึงจากไอ้เจ้าตัวรายได้จากการลงทุนหรือที่บางคนเรียกว่าเอาเงินไปทำงานนั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถเพิ่มรายได้ได้ในช่วงนี้นั่นก็คือรายได้อื่นๆซึ่งปกติแล้วผมคงต้องบอกว่าในช่วงภาวะปกติเราคงไม่ค่อยจะแนะนำกันละครับว่าเราจะมีวิธีการในการเพิ่มรายได้อื่นๆได้ยังไงแต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าด้วยมาตรการต่างๆที่ภาครัฐเขาออกมาดูแลแล้วก็เยียวยาเพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากไอ้เจ้าตัววิกฤตโควิด-19 มันก็อาจจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้เรามีรายได้ต่างๆเพิ่มขึ้นรวมไปถึงเช่นเดียวกันมาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมาเขาก็สามารถอีกครับที่จะช่วยทำให้เราลดรายจ่ายต่างๆได้มากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในช่วงนี้ก็คือว่าเราก็ต้องรู้จักติดตามข่าวสารต่างๆว่ามันมีวิธีการอื่นๆอีกไหมที่จะทำให้เราสามารถลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ทำให้เราสามารถมีกินมีใช้อยู่ได้จนรอดพ้นวิกฤตโควิด-19 กันละครับเราคงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าวิกฤตโควิด-19 ทำให้ชีวิตคนไทยหลายๆคนเรากำลังเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนซึ่งผมอยากจะบอกว่าจุดเปลี่ยนตัวนี้บางคนอาจยังไม่เคยตระเตรียมแผนทางการเงินเอาไว้รองรับเลยความทุกข์เหล่านี้ล่ะครับที่เราไม่เคยคิดว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วในวันนี้เราก็คงต้องยอมรับความจริงที่เจอให้ได้นะครับแล้วเราคงต้องมาบอกตัวเองกันละครับว่ามรสุมที่มันเข้ามาในชีวิตในวันนี้อีกไม่นานครับมรสุมก็จะผ่านพ้นไปเหลือไว้เพียงประสบการณ์ให้เราเรียนรู้แล้วก็เพิ่มความสามารถในการรับมือกับวิกฤตที่จะเข้ามาอีกครั้งในอนาคตซึ่งเราเองก็คงตอบกันไม่ได้ละครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้ละครับมันมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์วนเวียนกันไปขอเพียงแค่เรารู้จักใช้สติแก้ปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ในครั้งนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าความสุขยังคงรอเราอยู่ในวันข้างหน้าเสมอ